สวัสดีครับพบกันในกีตาร์5นาที EP ที่23นะครับใน EP นี้ก็จะเป็นเรื่องของเบสิกนะเบสิกสกิลนะเบสิกสกิลวันนี้ก็คือผมจะแนะนำเรื่องของคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นกีตาร์นะครับก็คือนิ้วไม่แข็งแรงกดกีตาร์แล้วมันบอร์ดนะมีวิธีแก้ไขยังไงนะครับผมมีวิธีการนำเสนอ2เรื่องในวันนี้ก็คือเรื่องแรกแก้ไขที่ตัวเราก่อนนะครับแก้ไขที่ตัวเราก็หมายถึงว่าทำให้นิ้วมันแข็งแรงซะนะครับมีแบบฝึกอยู่2เรื่องแล้วกันนะดังนี้ครับนิ้วจะแข็งแรงขึ้นแน่นอนนะครับอันดับแรกเอาตรงนี้ให้มันแข็งแรงก่อนก็คือปลายนิ้วของเรานะครับให้มันแข็งแรงก่อนโดยการฝึกกดนะฝึกกดไปที่เฟรตของเรานี่แหละนะครับให้มันมีความคุ้นชินกับกีตาร์ของเราในทุกๆเฟรตเลยนะครับโดยการเรียงไปตามลำดับง่ายๆอย่างนี้นะครับสังเกตว่าเสียงที่ได้เนี่ยมันมีความใสมีคุณภาพมากแค่ไหนไม่ใช่เสียงมันบอดนะครับให้เสียงมันมีความค้างยาวนะเราจะได้รู้ว่ากีตาร์เรามันมีช่วงไหนที่เราเล่นไม่ได้บ้างนะครับเพราะว่ากีตาร์บางตัวมันเล่นง่ายเล่นยากต่างกันนะครับก็เล่นไปนะทีละ4เฟรตอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนสายไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเล่นเร็วนะครับให้เราเทสไปทีละเฟรตว่าเฟรตไหนมันมีปัญหากับนิ้วเราบ้างนะครับสังเกตเสียงดูไปเรื่อยๆนะครับแบบฝึกหัดนี้อาจจะทำให้น่าเบื่อสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเพราะว่าใจร้อนอยากจะเล่นเพลงเลยนะครับก็สำหรับผู้ที่ใจร้อนอยากเล่นเพลงเลยก็ไม่เป็นไรเล่นไปเลยนะครับแต่ถ้าเราเล่นแล้วมันไม่ไหวจริงๆให้กลับมาฝึกแบบฝึกนี้แล้วกันนะครับก็เรียงกันไปตามลำดับอย่างนี้จนสุดคอเลยนะครับเรียงไปก็เฟรตที่2กลับด้วยนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนสุดคอกีตาร์เลยนะครับย้ำอีกครั้งไม่ต้องเล่นเร็วเล่นให้มันมีเสียงที่ดีไม่บอดเสียงค้างยาวนะครับโอเคครับแบบฝึกที่2คือฝึกบาร์เพราะว่าคอร์ดบาร์เนี่ยจะมีปัญหาสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกใหม่นะครับบาร์ก็คือการบาร์เงี้ยนะคอร์ด Fแต่เราจะไม่เล่นทั้งคอร์ดเราฝึกบาร์เฉยๆแล้วก็กดดูว่าเออมันได้ทุกสายไหมอย่าเพิ่งลงไปทั้งหมดนะครับเฟรตที่2เฟรตที่3เฟรตที่4บาร์ทั้งหมดทั้ง6เส้นเนี่ยเสร็จแล้วนะครับทุกเฟรตเรียบร้อยเราลองบาร์5เส้นดูเพราะว่ายังมีคอร์ดที่มีแค่บาร์5เส้นก็มีนะเช่น B flat นะครับฝึกบาร์5เส้นฝึกบาร์4เส้นนะครับคอร์ดที่บาร์4เส้นมีไหมเอ่ยก็อาจจะมีนะเช่นคอร์ด A เงี้ยนะที่จริงบาร์แค่2เส้นเองนะครับเอาเป็นว่า5กับ6แล้วกัน5เส้นกับ6เส้นก็พอแล้วนะครับฝึกบาร์อันนี้ก็คือการแก้ไขที่ตัวเรานะครับทำให้นิ้วเราแข็งแรงก่อนทีนี้ไปที่เรื่องที่2ก็คือถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะครับไปแก้ไขที่ตัวกีตาร์ของเรานะครับก็คือปรึกษาช่างที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับช่างกีตาร์นะต้องเป็นช่างกีตาร์ไม่ใช่ช่างอย่างอื่นเป็นช่างที่เชี่ยวชาญกีตาร์ในการปรับจูนกีตาร์นะครับใกล้บ้านท่านนะครับเขาจะสามารถที่จะปรับกีตาร์ของเราให้เล่นง่ายขึ้นหมายถึงว่ามันสามารถที่จะกดแล้วมันกดง่ายขึ้นทำง่ายนะครับทำให้กีตาร์มันสายกับเฟรตมันใกล้กันมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับมันนุ่มขึ้นทำง่ายนะครับลองดูครับ2วิธีนี้นะครับลองไป
แก้ไขดูแล้วก็ไปปรับจูนให้ชีวิตในการเล่นกีตาร์เราง่ายขึ้นนะครับพบกันใหม่ในกีตาร์5 นาทีครับ